็ในเรื่องของ BCG Economy นะครับหรือว่าเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับไบโอนะครับเรื่องของชีวภาพ Circular เรื่องของการหมุนเวียนนะครับแล้วก็ G ก็คือเรื่อง Green เนี่ยก็เป็นวาระแห่งชาตินะครับซึ่งทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับนะครับการทำงานให้สามารถที่จะนำ BCG Economy เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเองก็ทำเรื่องของ B C และ G มาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุธรรมชาตินะครับอย่างเช่นเรื่องของกัญชงนะครับเรื่องเส้นใยสับปะรดนะครับหรือว่าเรื่องของไหมนะฮะส่วนเรื่องโซคูล่าเองเนี่ยอุตสาหกรรมสิ่งทอเองก็ทำในเรื่องของเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลนะครับหรือแม้กระทั่งการรีไซเคิลเส้นใยธรรมชาติก็ตามนะฮะส่วนเรื่องของกรีนนะครับเราก็มีการทำวัสดุสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมานานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองในฐานะของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอก็พบว่าอุปสรรคหนึ่งของการทำธุรกิจในยุค BCG Economy ก็คือว่าการผลิตผิดพันธุ์นะครับที่ต้องการการรับรองนะครับการรับรองผิดพันธุ์เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมั่นใจนะครับว่า product หรือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยอยู่ในคอนเซ็ปต์ BCG อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเองก็เลยนะครับคิดเรื่องของเครื่องหมายสิ่งทอรีไซเคิลหรือว่ารีไซเคิลเท็กซ์ไทล์มาร์คขึ้นมานะครับซึ่งจากการที่เราเห็นรูปนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นการดูถึงการหมุนเวียนนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับจากเสื้อเนี่ยนะครับกลับกลายมาเป็นเส้นได้จากเส้นได้มาเป็นผ้าผืนนะครับแล้วจากผ้าผืนเนี่ยมาเป็นเสื้ออีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรนี้นะครับก็จะเป็นวงจรที่อนุรักษ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมการร่วมกันรักษาโลกของเรานะครับโดยในการรับรองครั้งนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ขอบข่ายของผลิตภัณฑ์สิ่งทอนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าผืนเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งเคหะสิ่งทอก็ได้นะครับสำหรับหลักเกณฑ์ก็มีอยู่3ข้อหลักๆนะครับที่จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการที่จะทำให้ท่านได้รับสัญลักษณ์สิ่งทอรีไซเคิลไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบวัสดุนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์ที่จะรับมาร์คนี้ไปจะต้องมีวัสดุรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 15% นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นนะครับโดยวัสดุรีไซเคิลเนี้ยต้องเป็นวัสดุสิ่งทอในประเทศไทยด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับการใช้สารเคมีนะครับที่ไม่เป็นอันตรายนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่3ก็คือบริษัทที่ขอการรับรองจะต้องมีการปฏิบัติในการรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่าCSRด้วยนะครับทั้ง3ประเด็นนี้เป็นเกณฑ์ที่ไม่ยากเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการที่ผลิตสิ่งทอที่ใช้วัสดุที่มีรีไซเคิลอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาสมัครนะครับในโครงการและกิจกรรมของเครื่องหมายสิ่งทอรีไซเคิลนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ช่องทางต่างๆของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้นะครับผมเองก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมในเรื่องการค้ารวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของเราเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งของBCG Economy ของประเทศไทยต่อไปครับคุณครับ